ื่อดังระบุเลโอเนลเมสซี่แข่งเทพเลือดฟ้าขาวไม่คิดที่จะย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงหลังจบซีซั่นนี้ถึงแม้ดูไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตที่เมืองน้ำหอมก็ตามเลโอเนลเมสซี่ยอดกองหน้าชาวอาร์เจนตินาของปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสรจ่าฝูงลีกเอิงฝรั่งเศสไม่มีแผนการที่จะอำลาถิ่นพักเดอะแปลงในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากเลอปาริเซียนสื่อชั้นนำเมืองน้ำหอมเมสซี่เพิ่งย้ายจากบาร์เซโลนาแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนมีสัญญากับแปรชายจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2023โดยมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีแต่ก็มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะเลือกอำลาทีมก่อนหมดสัญญาหลังจากทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานแถมไม่ค่อยแฮปปี้กับสื่อฝรั่งเศสนอกจากนี้มีรายงานว่าอินเตอร์ไมอามี่สโมสรดังแห่งเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะดึงเมสซี่มาร่วมทีมก่อนเจ้าตัวจะรีไทร์แต่ล่าสุดเลอปาริเซียงระบุเมสซี่วัย34มีความตั้งใจที่จะอยู่ช่วยแปร์แชร์อย่างน้อยจนถึงซัมเมอร์ปี2023และไม่คิดจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้สำหรับฤดูกาลนี้แม้เมสซี่ผลงานจะไม่เปรี้ยงเท่าที่ควรแต่ก็กดไปแล้ว7ประตูกับอีก11แอสซิสต์จากการลงเล่นให้กับแปร์แชร์รวมทั่วรายการ23นัดและเพิ่งทำคนเดียว2แอสซิสต์ในเกมลีกนัดล่าสุดที่ทีมเปิดบ้านพลิกสอยเซงเอเตียน 3-1 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารามอสอาจย้ายหนีแปร์แชร์หลังเปิดตัวไม่ปังอย่างที่คาดมีรายงานว่า LA Galaxy เตรียมยื่นข้อเสนอให้กับเซอร์เคียวรามอสพิจารณาย้ายออกมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงหลังจากที่มีฤดูกาลที่ไม่สวยหรูนักอดีตปากกันหลังกัปตันทีมเรอัลมาดริดตัดสินใจขั้นเด็ดขาดและเลือกย้ายออกมาจากสโมสรที่เขาค้าแข่งด้วยกว่าทศวรรษแต่ด้วยการบาดเจ็บทำให้เขาได้ลงเล่นเพียง5นัดเท่านั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาดาวเตะวัย35ต้องรอจนถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อประเดิมสนามให้กับทีมในลีกเอิงหลังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่น่องตั้งแต่ตอนอยู่สเปนและอาการบาดเจ็บในบริเวณเดิมนั้นก็ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาพลาดลงสนามช่วยทีมในเกมล่าสุดกับแซงเอเตียนอีกด้วยตามรายงานจากฟุตแมกกาโต้ระบุว่าสโมสรจากลอสแองเจลิสยังคงเหลือพื้นที่ให้กับอีกหนึ่งผู้เล่นที่จะได้รับค่าเหนื่อยเกินเพดานของลีกตามกฎบัญญัติของ MLS หลังการย้ายออกไปของโจนาธานดอสซานโตสเมื่อปลายปี2021โดยอีก2ผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรคือชิชาริโตอดีตหัวหอกจากแมนยูไนเต็ดและเควินคราบานดาวรุ่งเลือดน้ำหอมนอกจากนี้ด้วยค่าเหนื่อยจำนวนมหาศาลที่เขารับอยู่กับแปรแชร์มันอาจทำให้ต้นสกัดจ่าฝูงของลีกกำลังพิจารณาปล่อยออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวแม้สัญญาฉบับปัจจุบันจะยังคงมีอยู่จนถึงกลางปี2023ก็ตามอันโตนิโอรูเดเกอร์ปากหลังของสโมสรฟุตบอลเชลซีทีมแกร่งแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวลืออย่างต่อเนื่องถึงความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์สู่บิ๊กทีมอย่างเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงสัญญาฉบับปัจจุบันของเซนเตอร์แบ็กวัย28ปีกับทัพเชลซีกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์นี้และไม่มีความคืบหน้าใดๆในสัญญาฉบับใหม่กับสิงโตเงินครามแต่อย่างใดแม้ว่าเจ้าตัวจะแสดงท่าทีก่อนหน้านี้ว่ามีความสุขดีกับเดอะบลูแต่ก็แย้มว่ายังมีอีกหลายคนที่ต้องตัดสินใจรายงานจากสกายสปอร์ตชี้ว่าในเวลากว่า1เดือนที่ผ่านมาไม่ได้มีการหารือใดๆระหว่างตัวเขากับต้นสังกัดและก็มีแนวโน้มว่ารูเดเกอร์จะยังไม่ตัดสินใจถึงอนาคตในเส้นทางการค้าแข่งจนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ด้วยเหตุผล2 อย่างคือรักและเคารพสโมสรจนไม่ต้องการเสียสมาธิในการเล่นอีกทางคือต้องการชั่งน้ำหนักถึงทางเลือกต่างๆที่จะได้รับหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการจดปากกาขยายสัญญาใหม่กับเชลซีเช่นเดียวกันซื่อตั้งกล่าวชี้ว่าเรอัลมาดริดเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของยุโรปที่จับตาสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดและได้ตั้งโต๊ะเจรจากับเอเย่นต์ของแข้งรายนี้ต่อเนื่องเช่นเดียวกับแปร์แชร์ทว่าทีมดังแห่งลีกเอิงตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนเมื่อบอริส โอเปเชติโน่มีประเด็นเกี่ยวโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเข้ารับตำแหน่งหลังหมดวาระของราฟรังนิกในช่วงซัมเมอร์สกายสปอร์ตระบุว่าเชลซีตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายค่าเหนื่อยให้กับรูเดเกอร์อยู่ในระดับที่สูงที่สุดของพรีเมียร์ลีกหากพวกเขาหวังจะรั้งแข้งรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไป